อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เราจะเข้าครัวทำของทานเล่นเปลี่ยนกล้วยฉาบเดิมๆเป็นกล้วยฉาบคาราเมลเหลืองกรอบหอมหวานเคี้ยวกรุบกรอบได้ทั้งวันซึ่งเรามีเคล็ดลับในการทำให้กล้วยฉาบไม่แตกไม่หักใส่เกลือไทยและมะนาวผ่าซีกจากนั้นนำกล้วยน้ำว้าดิบที่ปอกเปลือกไว้ลงแช่ประมาณ10นาทีนำกล้วยที่แช่ไว้ล้างน้ำใส่ตะแกรงสไลด์เป็นแผ่นบางเตรียมไว้มาต่อกันด้วยวิธีทำคาราเมลสูตรนี้ใช้น้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กล้วยน้ำว้าสไลด์แผ่นลงทอดพอน้ำมันเริ่มนิ่งใส่เนยจืดตามด้วยใบเตยหั่นท่อนทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนพอน้ำตาลละลายเติมนมสดคนจนผสมเริ่มเหนียวข้นใส่เนยสดชนิดเค็มและเกลือไทยคนให้เข้ากันพอเริ่มงวดใส่กล้วยฉาบที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ตะแกรงพักไว้จนกระทั่งเซตตัวจัดใส่ภาชนะเสร็จเรียบร้อยค่ะกล้วยฉาบคาราเมล